อ่ะโอเคนะครับก็สวัสดีนะครับอยู่กับผมเพื่อนโซนอยู่กันในเกมโปรซก้ากันต่อนะครับป้ายดีใหม่เซิร์ฟ865นะครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมในผ่านส่วนของเพจนะครับโปรซก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาเลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางการกดซูเปอร์แตงขอบคุณใต้คลิปต่างก็สามารถกดเช่นกันนะครับผมอ่ะไปเลยกันนะเลเวล30แล้วว้าเรื่อยๆนะไม่รู้ว่าแต่ว่าที่รู้ตอนนี้นะครับเลเวล30อ่ะบริจาคเนียนกันนี่อัพเกรดดิครับรออะไรอ่ะโอ้ยนี่แหละพลังมันจะพุ่งพรวดไม่พรวดก็อยู่ตรงนี้แหละครับโอเคต้องกวาดล้างเอาด้วยนะครับเอ้ยไม่ใช่กวาดเลยกล้องว่ายกลับว่ายครับโอเคปลาตกปลาเดี๋ยวซื้อตลาดปลาก่อนซื้อเหยื่อก่อนเออตกไปดิครับเลือกเหยื่อแล้วก็ตกไปเลยอ่ะไปเคลียร์ยูเนียนก่อนนะครับผมบอกเลยว่ายูเนียนนี่เป็นแหล่งกอบโกยจุดแรกเลยนะครับตั้งแต่บ้านเรียนนี่เปิดตอน80นะฮะต่อมาขนส่งได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มการขนส่งกันเลยโดยที่เราจะขนส่ง 10,000 ไปก่อนตามอะไรวะเบี้ยที่เรามีอยู่นะฮะเดี๋ยวไปส่งเยอะนะฮะอ่ะบอสตรงนี้ก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มีเหรียญไม่มีอะไรนะครับเอาไว้ก่อนค่ายทรงค่ายสัตว์ก็ยังไม่มีอะไรนะครับไอของไอเทมยังไม่มีก็ต้องรอวันถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้สำหรับยูเนี่ยนเราอ่ะก็รับเควสกันก่อนไหมไปรับเควสกันก่อนเฮ้ยผมเล่นพาทำไมตีแล้วนี่หว่าวันนี้ก็จะมีอะไรดีๆที่มันไม่เหมือนคลิปที่แล้วปรับเปลี่ยนมาบ้างนะครับโอ้โหได้ EP 1มาให้ทำหาหนึ่งต่อไปด่าน15เนาะด่านนี้ที่เราเล่นค้างกันเมื่อวานเนาะเราก็มาจบกันให้มันจบไปตอนนี้พลังผมพุ่งมา10,000กว่า70,000 80,000ละมันจะขึ้นไวช่วงเนี้ยผมก็ไปล่านาเขตกันต่อนะครับเก่งกว่าเดิมเยอะนะครับตอนแรกสู้ไม่ได้เลยเมื่อวานยังสู้ไม่ได้อยู่เลยนะจริงๆผมจะอัพยูเนี่ยแต่เมื่อวานแล้วก็เล่นก็ได้นะครับแต่ว่าเพลย์ไม่ไรเดี๋ยวเรามาเล่นวันนี้ก็ได้มันก็ไม่ได้สายจริงๆผมก็ไม่ได้จะยัดแบบว่าเล่นให้จบภายในวันเมื่อวานไม่ใช่ไงผมก็จะแบ่งๆเล่นอะไรไม่ได้อะไรมากครับไม่ต้องไปฟิกอะไรขนาดนั้นโอเคสีดาวได้ปะล่ะสีดาวได้ปะล่ะนี่อย่าหลับเลยน้องบุ้มดีมากครับผมก็ได้4ดาวตามที่เราคิดกันไว้นะนี่ผมจะไล่เก็บไอ้ที่มันไม่4ดาวให้หมดเลยเนี่ยดาวสุดท้ายครับก็ผ่านเควสละคือผมเล่นเพื่อผ่านเควสนะฮะเล่นไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปซีเรียสมันนะอันไหนเล่นได้เล่นก่อนเลยนะครับตึบแค่นี้เองดอกเดียวหลับจ้ะดีมากครับดีโอเคครับเฮ้ยอันติมาว่ะโอเคพอได้ครับโอเคผ่านเควสแล้วเดี๋ยวในเรื่องสีดาวค่อยมาเก็บที่หลังนะครับปลดล็อกตัวไอ้เคมาเรียบร้อยครับปึ้งบอกก็เล่นด่านถัดไปได้โกลส์มาด่านถัดไปมันก็ไม่ได้พลังเยอะอะไรนะครับก็สตาร์ทที่ 30,000 จบที่ 60,000 ก็น่าจะยังพอสู้ได้บ้างนะครับส่งของก่อนส่งเควสไม่ได้ส่งของพูดซะ เออมาเยอะ EXP อ่ะส่งเควสไปนะฮะก็มาทำภารกิจตรงนี้ก่อนนะฮะลงก่อนทำแต้มภารกิจก่อนนะฮะแล้วค่อยไปลงเควสคือถ้ามันไม่ได้ก็ต้องไล่ทำเลเวลไปให้เลเวลเราเก่งขึ้นนะครับเลเวลนี้ค่อนข้างสำคัญบอกไปแล้วตั้งแต่ EP ที่1นะฮะแนะนำตลอดนะครับว่าเรื่องเลเวลสำคัญมากมันจุดชี้ชะตา ID ได้เลยนะครับทำภารกิจก่อนนะครับบลาบลาบลาโอ้ปลูกได้2ต้น30,000ไปก่อนแล้วกันนะใช้เยอะไม่ดีอ๋อใช่ไปที่ฟาร์มก่อนนะครับอีกรอบหนึ่งผมไปเปิด
ตัวนี้หน่อย100เองตัวที่2โอเคเนาะตัวที่3ไว้ก่อน500นะค่อนข้างแพงเดี๋ยวจะเก็บเพชรสุ่มกาชานะครับผมไม่มีกิลอยู่เลยวะผมขออยู่กิลนี้ได้ไหมครับมีใครให้ผมอยู่บ้างอ้าวได้เลยครับกิลนี้ไม่ต้องรอการอนุมัติขอบคุณครับจะสู้ให้เต็มที่อ่ะโอเคได้เอได้กิลอยู่ละไปกราบไหว้กันไอ้นี่พวกเทพทั้งหลาย2,900 2,400 อ่ะ 2,400 ลุยรู้ว่าไม่ได้ลงเลยเมื่อวานก็ลงไปแค่2ตาลืมเล่นได้ครบ5ปะโถเอ้ยอันดับแม่งยัง 2-3,000 อยู่เลยจะรีบเคลียร์ให้จบนะฮะเอาสิลงไปเลยน้องอ่ะเอ้ 2,400 เว้ยรอคูดาไปต่ออ่ะคูดาอีก10นาทีครับจัดไปครับไหลเมืองหลักมาไหลเมืองหลักมาเอ้ยไหลเมืองหลักเว้ยไหลเมืองหลัก4มุมเมืองไปๆไอ้ฝั่งนู้นเหรอไปโดโย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 ไปเดินไปเดินไปตามทางเรื่อยๆเพชรมีประมาณ 3,000 แล้วครับเดินไปตามทางครับอีก 2,000 เท่านั้นไม่น่าจะเกิน 3-4 วันนี้ผมก็น่าจะได้ครบแล้วแหละดีจ้าตรงกลางด้วยดิอุ้ยเท่ว่ะโปเกมอนเขาอ่ะมาต่อครับมีคริสตัลเพิ่มค่าความสนิทเหรออ้าวรออะไรอ่ะครับมาขนาดนี้ก็ต้องเพิ่มเลยฮะน้องเวลโอ้โอเคอ่ะเรียบร้อยครับอยู่3อันผ่านได้ป่ะผ่านดิเออความสนิทขึ้นมาแล้วที่เหลือก็จะเป็นลงเล่นทั่วไปอ่ะข้ามเซิร์ฟมาไอ้เล่นได้สองด้านแล้วเห็นป่าวแจมรู้สึกมีคุณค่าไปดิไปเลยไปเลยให้เขาเคลียร์ให้แล้วกันให้เขาปูทางให้โอ้จะรอดกันไหมพวกเราให้วิตเตอร์นี่เคลียร์ทางจะรอดไหมเนาะโอ้โหไม่ไหวผมว่าไม่น่าไหวอะเอาใหม่ดีกว่าไม่รู้ใครจะจัดทีมให้ได้บ้างอ่ะผมยืนเล่นๆก่อนโอ้วิตเตอร์นี่สองตัวเหรอแล้วด่านเนี้ยด่านนี้ก็ลองไหมผมลองหมดอะผมไม่มีพวกเทพๆเลยวะอ่ะอย่างนี้ดีกว่านี่ใช้วิธีนี้เลยไปกดสุ่มแม่งเลยครับนะผมอยากผ่านไวๆครับมีเวลาเล่นแป๊บเดียวเมื่อกี้วิตานี่ก็ตีเบาเกินอะอาศัยลูเกียแล้วกันนะฮะลูเกียชาวบ้านเขาไหวไม่ไหวไม่รู้นะจัดการให้ก่อนแล้วกันเอ้ยแรงอยู่ลูเกียนะครับไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะฮะใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็47แล้วฮะยังทำภารกิจบาร์บาร์ไม่เสร็จเลยนะเนี่ยทำไมเขาไม่ตีวะผมไม่เข้าใจเลยเสียเวลามากจริงนี่โหอ่ะแต่ท้ายพอดีครับนี่แหละผมบอกแล้วว่าลูเกียได้แม่งพึ่งพาได้จริงเห็นไหมครับเนี่ยแค่นี้ของที่ผมต้องการนะฮะอ่ะเราค่อยมาลุยกันที่เหลือนะครับเข้าร่วมก่อนมันได้แค่2ด่านเองมันทำอะไรมากไม่ได้อันนี้ทาวเวอร์ก็ได้นิดหน่อยนะฮะทำอะไรมากไม่ค่อยได้ครับทาวเวอร์ลงเท่าที่จะลงได้นะไอ้พวกด่านเดินหอคงหอคอยชั้นต่างๆลงได้เท่าที่ลงครับนี่สกิลใหม่ครับผมสกิลนี้แหละเป็นสกิลเบิกทางเลยเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะโอเคอ่ะเรียบร้อยครับผ่านด่านได้อ่ะค่อยๆไต่ไปชั้น3โหวิ่งซ้ายอย่างเดียวอ่ะเอาเพื่อความอยู่รอดเชื่อผมวิ่งซ้ายไปก่อนเปิดด่านไปก่อนบุญทิศ
มาไอดีใหม่ก็ต้องทำใจใหม่นะครับเรียบร้อยดูดีนี่มีชนนิดนึงอะเอาดิฮันแน่ฮันแน่เรียบร้อยโดนครับแจ่มมากช่วงนี้แล้วครับเปิดกล่องครับผมนี่ได้กล่องด้วยไปกันต่อครับเลจิกิกัสนะฮะด่านนี้ก็น่าจะออกลายแล้วล่ะเริ่มจะเห็นอะไรบางอย่างแต่เราไม่กลัวครับเราจะบูกันต่อไปเพราะเราก็เถื่อนพอสมควรเออเรียบร้อยความเถื่อนตายหาละเรียบร้อยเฮ้ยเซ็งเลยดีมากครับเหลือน้องเวลอย่างเดียวเออหลับไซน้องเออหลับดีกว่าเพื่อนฮั่นแน่นี่ล่ะโอ้โหตุ้มเนี่ยโอเคสมบุกสมบันจริงใส่ได้แค่นี้จริงวะแม่งไปได้แค่นี้ละ3โอ้โหไม่มีเพิ่มเลือดด้วยอ่ะเบรกก่อนเบรกก่อนสปีด2ได้น้อยมากอะมันยังไม่ใช่เป้าหมายประเด็นหลักของเรา100แต้มละเหลือการแข่งโปเกมอนอ๋อนี่อันนี้ก็น่าลองอยู่นะครับเป็นการเล่นลงไปบู๊กันนี่ๆๆอย่างเงี้ยลงไปบู๊ได้ไปได้แค่นี้แหละมีตัวละครแค่นี้อันนี้มันก็จะไว้ฟาร์มในส่วนของเหรียญไอ้หินถ่ายทอดนะไอ้เป็นทักษะรัดนะครับเอาไว้รีสายฟ้ารีสแตทไม่ใช่รีสายฟ้าโอเคถ้าได้ 4-5 ด่านนี่ก็บุญแล้วนะฮะเล่นไปสักพักนึงมันถึงจะปลดออโต้นะครับแรกๆก็จะต้องเล่นเองไปก่อนแบบว่าเล่นเปิดด่านไปเรื่อยๆก่อนนะฮะให้มันพอว่านี่ผมเล่นเลือกเลยจะเล่นเควสก่อนนะฮะทำเควสทำอะไรก่อนเดี๋ยวพอผมเควสเสร็จไปไม่ได้ก็อย่าเล่นผ่านด่านกันตุ้มเรียบร้อยหรือแบบว่าใครจะเล่นผ่านด่านก็ได้นะครับเพราะว่าอยู่ที่เราบางคนก็แบบว่าเล่นผ่านด่านแล้วไปต่อไม่ได้ค่อยมาเล่นเควสมันได้หมดอ่ะผมก็ลองลงดูก่อนคือ2 EP ที่ผ่านมามันเล่นแต่ด่านเนี่ยไม่ได้ลงคงลงเควสไลฟ์ดูเลยอย่างวันนี้ก็ลงเควสก่อนเลยไอ้ที่เห็นเนี่ยเป็นเควสพวกดันเจียนฟาร์มของนั่นแหละครับโอเคดีมากครับมีเลือดลดไปหน่อยนึงไม่หน่อยอ่ะเกินครึ่งหลอดเปิดได้2นะครับมาดิโอ้โหเด่นคือมีดอนด้วยนะเรายังไม่เปลี่ยนร่างเลยเขามีดอนแล้วอ่ะบัตรเปิดอะไรเปลี่ยนลงเปลี่ยนร่างไม่มีเลยจะรอดไหมน้อเราเอาดิใช้เบอร์รี่ดิครับรออะไรนี่อะไรครับเปิดการ์ดไงการ์ดไงการ์ดนี่สไตร์ไปแล้ว1ครับยังเจอสไตร์นี่หลับไปเลยน้องยังสู้ได้เขาเรียกว่ายังไหวเว้ยยังไหวอยู่ว่ามีช็อตอะมีช็อตฟิลมีช็อตไปเลยมีมืนด้วยนะครับอ่ะสู้ได้นะครับสู้ได้สู้ได้พลังจะแสงแล้วสู้ได้หน่อยพอไปได้อยู่ยังพอฝืนอยู่ยังไหวยังไหวอย่างเงี้ยจริงจริงไม่ไหวแล้วมา70,000กับ 50,000ลองดูมีมันจะจบแสนหรือเปล่าฟืบไอ้แรงอยู่แรงอยู่โอ้แต่ว่าสกิลที่โดนนี่ก็แรงอยู่นะวิตินนี่เนี่ยโอ้ยตายแล้ว1ครับมาดิกลัวป่ะล่ะกลัวไม่ล่ะกลัวไม่ล่ะหุ้ยไม่ตายด้วยอุ้ยแต่ตายอีกแล้วมานี่ล่ะเรียบร้อยวิตินี่ครับโดนแล้ววีครีเอทรอดไหมเหมือนจะไม่รอดแล้วโอเครอดแต่ว่าไปต่อไม่ได้แล้วต้องยอมรับความจริงอย่างน้อยก็ได้ทั้ง4ด่านนี่คือเบสิกวันแรกครับไม่เป็นไรสีด่านก็โอเคเอาไอรีสตงสแตทอะไรก็ว่ากันไปไอรีสายฟ้าครับที่เหลือก็จะเป็นภารกิจตามช่วงเวลานะครับสำหรับเควสนี่ก็จะประมาณนี้เครื่องฟักคงฟักไข่ก็ควักไปควักแม่งไปไอแมวโอเคแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น
เอ้ยอะไรวะมาเชื่อมโยงครับจริงเราก็เชื่อมโยงด่านพวกนี้ได้นะครับที่เป็น 40,000 เนาะคิดว่าน่าจะสู้ไหวแล้วเดี๋ยวสู้ตรงนี้เสร็จก็เดี๋ยวจะเบรกแป๊บนึงครับแล้วเขาทันปลายก็มาต่อกันไม่รู้จะได้4ดาวหรือเปล่าต้องลองดูก่อนว่าจะพยายามให้ได้อยู่อุ้ยแจมสกิลแม่งแรงดีว่ะโอ้โหใช้ได้เลยอะเหมือนได้เกิดใหม่โอ้โหไม่รอดแล้วล่ะรอบนี้เอาเลยก่อนจะตายช่วยเหลือเพื่อนก่อนทำให้ดีที่สุดครับมาอันติเมตต้องเปิดที่ด่านนี้เท่านั้นเอ้ยมีงงแต่ไม่ตายรอดครับผมอะไรใดๆคือรอดครับอะไรใดๆคือรอดครับผมรอดครับเอ้ยไม่รอดละรอบนี้เอาสิรอดว่ะได้4ดาวด้วยจบแค่นั้นเองนะโหได้ทั้ง5ใบนะไม่ใช่น้อยนะนี่เราก็กดกวาดล้างได้สบายเลย2 4 2ครั้งก็เป็น40ใช่ป่ะเออแจมพลังกายเหลือเยอะผมก็เก็บไว้ผ่านด่านไงเห็นป่ะก็เล่นได้สบายๆตอนนี้ก็จะเป็นเควสแล้วนะเห็นป่ะมันคือเควสแล้วแล้วก็ไปบวกกับเนื้อเรื่องเนาะเดี๋ยวค่อยเล่นพันธไมตรีอีกทีนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเบรกก็มาเรียนต่อนะครับก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่ผมเล่นไว้ตอนนี้ก็มีปลาไปเท่าไหร่เนี่ยทุกคริสตัลอ่ะทุกคริสตัลก่อนก็ได้วันนี้ก็ถือว่าทำคะแนนแต้มภารกิจได้ค่อนข้างเยอะนะครับช่วงเช้าเดี๋ยวเราจะไปบุกไปลุยอะไรวะลืมเลยจะพูดอะไรไปเล่นดานครับเรือดำจนภัยครับเฮ้ยมีสกิลใหม่แล้วเว้ยแข็งแกร่งขึ้นครับเอ้ยทำไมผมไม่ใช้สกิล3วะใช่ไหมเอาโต้เลยโต้ไปวันนี้เลเวลยังไม่ขึ้นเลยนะฮะเพราะว่าไม่ได้เล่นประจนภัยเลยไม่ได้เล่นเควสทำแต่เขาเรียกว่าอะไรนะทำแต่เควสเขาเรียกว่าเควสธรรมดารายวันเฉยอะตัวเล่นผ่านด่านเพราะว่าจะได้เควสของตัวหลักด้วยนะครับประมาณนี้แหละใช่มันเอาได้ตังค์ด้วยก็ได้140คะแนนวันนี้ใช้พลังกายก็ถึงแล้วตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับรับไปสิแจมเบ้ยก็ PVP ต่อนะครับ1,500 อันดับนะโอ้โหเมื่อกี้อุตส่าห์เจอ1,500ไม่น่าเลยเราผมก็ไปกดเล่นไงโอ้โหหายากเลยคราวนี้1,600ไปก่อนแล้วกันอันดับนี้ลืมเล่นเลยนะครับผมไม่ได้ค่อยให้ความสำคัญอะไรกับตัวละวะกับลำดับสักเท่าไหร่นะโอเคก็ยังมันก็ได้เผ็ดนะพูดถึงนะได้เยอะเหมือนกันนะโอเคแล้วรออีก10นาทีเขาว่ากันไหมวันนี้ว่าจะให้พลังทักแสนหนึ่งไม่รู้จะได้ป่ะนะอยากได้แสนหนึ่งวันนี้อยากจบที่แสนหนึ่งแต่ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าอันนี้ก็อัปเกรดได้นะพูดถึงนะอัปตราได้อันนี้ก็อัปเส้นทางเทรนเนอร์ได้ครับแจมเลยอุ้ยได้หมดเลยนี่หว่าทำไปเล่นไปนะได้เปิดสกิลสเตตงสเตตัสก็ถือว่าโอเคนะครับเหมือนจะมีเพื่อนมาขอเยอะมากแต่ว่าเหมือนเพื่อนผมเต็มแล้วนะเพื่อน50คนแล้วว้ารับของก่อนนะฮะจะมีขนส่งที่เราส่งกันไว้ส่งไม่ได้แล้วหมดสิทธิ์อยู่นี่ขึ้นมาลบเฟ้ยตรงนี้ก็ยังซื้ออะไรไม่ได้ครับออกไปก่อนนะฮะลุยกันต่อนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเรามาทำการเพิ่มนะครับในส่วนของสกิลกันก่อน
เราจะต้องเอาไปลุยไปบูกันต่อนะฮะอันนี้ผสมนะแล้วให้ปิกาชูใส่นะครับเอาตัวนี้ผมให้เมโลเอต้าใส่อยู่ก็ได้ครับเอาพลังไปก่อนวันนี้เอาสักแสนหนึ่งอ่ะเล่นดาบประจนภัยเลยดีกว่าเพราะว่าผมจะได้อยากเอ้ยเขาเรียกอยากได้เพชรด้วยนะครับแค่พันกว่าผมก็ได้สุ่มกาชาเทพละอ่ะมาก็เริ่มกันที่ด่านใหม่ด่านนี้สู้ได้สบายอยู่แล้วนะครับจบที่ 62,000 ชิวๆจัดไปเลยครับมาวันนี้ขอสักด่านนึงก่อนแล้วกันผมไม่ค่อยเล่นนะโซโลไลท์ไม่ได้รีบอะไรนะฮะคือสู้สบายอ่ะคือง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าตอน1 EP 1กับ EP 2เพราะตอนนี้ผมมีสกิลที่มันสามารถปล่อยได้แบบว่าสกิลกลุ่มอะไรเงี้ยทำให้ผมผ่านด่านได้ไวขึ้นนะครับเนี่ยปึ้งนะจบหลบได้ไวขึ้นแล้วก็ได้เพชรได้อะไรค่อนข้างเร็วนะครับไปดูกันต่อเลยคลิปนี้ก็อาจจะยาวเหมือนเดิมนะครับช่วง EP แรกๆเนี่ยนะครับ EP 1ถึง10เนี่ยคลิปจะยาวหน่อยนะเพราะว่าผมอัดพออัดอยู่อัดให้มันแบบว่าครบๆผมไม่ค่อยอยากจะตัดอะไรออกนะครับคิดว่าดูผมสตรีมแล้วกันช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้สตรีมไม่ได้ว่างเลยนะครับถ้าวันไหนผมสตรีมก็รับน้องผมหน่อยแล้วกันนะฮะอาจจะสัปดาห์หน้านะอยู่ดูก่อนน่าจะกลางๆเดือนนะครับผมจะมีเวลาเยอะขึ้นก็ช่วงกลางๆเดือนสิ้นเดือนเดี๋ยวจะสตรีมก็มารับน้องกันหน่อยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะแจ้งก่อนล่วงหน้าสัก 3-4 วันนะฮะให้น้องเตรียมตัวกันนะครับเดี๋ยวผมจะกระโดดเข้าไลฟ์สตรีมกันเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยแรงฟลึบปรับไปเลยน้องเอ้ยมันเป็นสกิลเรียบร้อยอ่ะเฮ้ยสกิลแรงอยู่นะครับสกิลแม่งใช้ได้เลยอ่ะไปดิผ่านไวมากนะครับแป๊บเดียวเองอ่ะเล่นไม่ถึง2นาทีเลยผ่านไป4ด่านละเนี่ยมันต้องแบบนี้ครับเจ๋งแบบนี้ครับผมดูแม่งโหดผมบอกเลยว่าน้องวานเราเวโอนี่คือบอกสุดยอดนะครับผ่านด่านดีมากนะผมบอกก่อนเลยผมไอ้เซิร์ฟ789ผมใช้เขายันเลเวลเกือบ80อะจริงๆแล้วก็อีกตัวนึงก็ที่น่าสนใจก็มีคิวคอนออโรร่านะครับตัวธรรมดานะนี้พูดถึงตัวธรรมดาก่อนคิวคอนออโรร่าก็จะเป็นสกิลกลุ่มดีมากแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นอีโกโลเนียนะครับร่างออโรร่านะครับตัว3ตัวนี้เล่นดีเป็นตัวธรรมดานะลิซาดอนนะครับอย่างเงี้ยเล่นดีพยายามหาโปเกมอนที่ออกสกิลกลุ่มนะฮะค่อนข้างแบบได้เปรียบมากนะครับเนี่ยเวโอเล่นดีมากนะครับคือเนี่ยผมผ่านวันนี้ผมเล่นผ่านด่านง่ายกว่าเมื่อวานเยอะดูค่าพลังดิเมื่อวานอ่ะก่อนที่ผมจะปิดคลิปอะครับ EP 2อ่ะผมพลังเนี่ยด่านเนี้ยผมพลังแค่ 4-5 หมื่นเองอย่างวันนี้ผมนั่งอัพพลังก็ปาไปแล้วเกือบ 30,000 อ่ะวันนี้ทั้งวันอ่ะก็ผมจะดันให้ได้แสนหนึ่งแต่ไม่รู้จะถึงไหมเพราะว่าวันนี้หลักๆที่มันได้เลยนะครับมันได้จากยูเนียนนะฮะพอผมคือเมื่อ EP ที่แล้วผมเปิดยูเนียนใช่ไหม EP นี้ผมมาปุ๊บผมก็อัปเกรดเลยนะครับพออัปปุ๊บนี่กับพลังก็ขึ้นมา 10,000-20,000 ไวมากนะฮะแป๊บเดียวเองโอเคเล่นผ่านด่านไป10ด่านแล้วโอเคแป๊บนึงนะครับขอไปรับแต้มภารกิจหน่อยนี่ไง150นะโหในสุดวันนี้ก็ถึง150นะฮะเฮ้ยแต่เราจะเลเวล31นะฮะถ้าเลเวลขึ้นก็อัปเกรดกันหน่อยเนาะแจมเนาะอัปเกรดกันเลยเห็นไหมครับสกงสกิลได้หมดนะครับแรงอยู่นะตอนนี้พลัง 90,000 แล้วครับลุยกันต่ออยู่ผมส่งเควสที่เดียวผมคิดว่าผมน่าจะผ่านได้อย่างสบายอ่ะยังไง EP นี้ผมก็ตั้งใจจะจบที่ 100,000 นะครับเลเวล30นะครับต้องมีพลัง 100,000 อัพนะฮะผมเนี่ยเล่นเลเวล29เลเวล30พลังเมื่อกี้ยังไม่ถึงเลยเนี่ยเพิ่งจะมาได้แหละนะครับเอาง่ายๆเลยเบสิกเลยแล้วกันก็เลเวล30พลัง 100,000 แต่เบสิกก่อนเลยนะครับอย่าต่ำกว่า 100,000 นะครับตอนนี้ผมยังต่ำกว่านะแต่วันนี้ผมจะให้จบที่ 100,000 ได้ขั้นต่ำคือ 100,000 น่ะง่ายๆเลยเลเวล30 30 31เนี่ยพลังรวม 100,000 กำลัง
ำลังดีเลยอ่ะเข้าเกณฑ์เข้าเกณฑ์ดูครับนี่มันต้องแบบนี้ยิ่งเราตีสกิลกลุ่มแล้วศัตรูตายหมู่อ่ะหลอดที่เป็นดาวเราจะได้เยอะมากนะครับแล้วยิ่งจบด้วยอันติเมตได้นะแล้วศัตรูตายเนี่ยคือจะได้เยอะมากๆจริงๆมีน้องๆที่มันไม่เคยเล่นเกมนี้แล้วเตรียมมาถามเยอะมากนะครับผมก็ได้แต่แนะนำให้ไปดูคลิปใน playlist นะฮะผมก็แนะนำตั้งแต่เบสิกพื้นฐานพื้นๆเลยนะแต่ที่อยู่บนดินเลยพื้นจนถึงระดับที่ดีขึ้นคือจะบอกว่าแอดวานซ์ไหมไม่แอดวานซ์หรอกถ้าแอดวานซ์จริงมันต้องสายเติมนะผมก็เลยบอกเสมอว่าผมเล่นสายฟรีนะฮะ VP 0ต้องเข้าใจนะจุดนี้หรือว่าคลิปที่ผมทำมาทั้งหมดอ่ะก็เหมาะสำหรับสายฟรีหมด 2,000 คลิปนะฮะสำหรับโปเกซาก้าในเพลย์ลิสต์นะฮะก็ไปหาดูออมเยอะจริงอยากดูคลิปอะไรก็พิมพ์เอาไม่ว่าจะเป็นการจัดทีมโปเกซาก้าแล้วก็ตามด้วยเพิร์นโซนแล้วก็การหาเพชรโปเกซาก้าเพิร์นโซนอย่างเงี้ยมันจะเจอช่องผมอะไรเงี้ยการหาหนังสือกลาดอนการหารุ่นนี้นั่นบลาบลาบลานะครับแนะนำดิสกิลทำเครื่องประดงประดับมีทุกอย่างการเปลี่ยนร่างเมกาตัวไหนเทียลิสมีหมดนะครับเทียลิสการจัดอันดับต่างๆนะครับแพ้ธาตุชนะธาตุถูเบสิกพื้นฐานนะผมทำให้หมดแล้วไปดูได้นะครับอยากให้ทุกคนเข้าไปดูกันนะเพราะว่าจะได้รู้แบบรายละเอียดอื่นๆด้วยนะฮะปุ๊บเรียบร้อยครับผมว่า ID นี้ก็น่าจะไปได้ไกลนะครับก็เล่นไปกับน้องๆหลายๆคนนี่ผมก็รับแอดเป็นเพื่อนไปแล้วนะครับผมรับมันเกมมันรับได้แค่50คนนะครับใครแอดมาก่อนผมก็กดรับไปก่อนซึ่งมันเต็มละตอนนี้ใครที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็ไม่ต้องเสียใจครับเราเป็นเพื่อนทิปเหลือเป็นเพื่อนทิปกันในเกมก็ได้เดี๋ยวก็ดูกันไปนะครับบางทีเดี๋ยวใครไม่ออนสัก15วันผมก็เด้งออกได้ครับก็ไปแชร์กับน้องๆที่เล่นทุกวันนะครับเดี๋ยว2อาทิตย์ผมมาดูอีกทีนึงว่าใครไม่ได้เล่นบ้างครับเพราะว่าบางทีแบบมากดรับแอดแล้วก็ไม่เล่นมันก็ไม่มีเหตุไม่มีความหมายนะเอาสัก14วันละกันถ้า14วันแล้วยังไม่ออนไลน์กันอยู่ผมก็จะคัดออกไปแต่กิลด์ผมไม่รู้อยู่กิลด์ใครนะผมอยู่กิลเวลคัมผมกดมาเขารับผมเข้ากิลก็เลยโอเคเล่นกิลเขาไปก่อนเก่งไม่เก่งผมไม่รู้หรอกนะครับผมมีเหมือนมีบ้านอยู่อาศัยขี้เกียจสร้างเองครับผมขี้เกียจบริหารจัดการเองเวลาผมเล่นผมชอบให้คนรู้จักเป็นพวกหัวกิลมากกว่าผมสายบู๊ครับอ่ะไปอันติเมตก็หลุดแล้วเนี่ยโหแค่สกิลนี้สกิลเดียวก็กินแล้วอ่ะไปได้เรื่อยๆปังฮู้ฮู้แรงโคตรแรงเนี่ยคือแบบได้4ดาวรัวๆเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวสำหรับ EP นี้เนี่ยผมจะผ่านเกาะนี้ให้ได้ก่อนแล้วผมก็จะส่งเควสได้เลเวลเท่าไหร่ไม่รู้แล้วผมก็จะย้อนกลับไปเก็บดาวทั้งหมดดีไหมน่าจะโอเคเนาะพูดถึงนะไปฟุ้มวันนี้เล่นทีมคอมเซิร์ฟไปแค่ด่านเดียวเองนะไม่มีใครสร้างทีมเลยโอ้แรงอยู่นะตัวนี้ครับนี่แหละใจดีเรียบร้อยครับไม่โหดอย่ามาเรียกนี่วิได้อูดิโน่ด้วยนะครับทับบุเนะตัวซัพพอร์ตอ่ะ15แล้วคือพลังก็มากกว่าเกือบ2เท่าอ่ะเอาง่ายๆเลยช่วงนี้เล่นสบายเลยฟึ่มใช่ไหมทีเดียวหายไม่ต้องงอไปที่นี่ก็ได้ไม่ต้องงอการ์ดอนก็ได้ครับผมใช้เวลโออ่ะลองเล่นเหมือนผมก็ได้นะเอาเวลโอมาเล่นเนี่ยหูเล่นดีจริงๆนะครับไปลองสัมภาษณ์ดูดีกว่าพูดไปก็จะหาว่าขี้โม้นะฮะไปลองเล่นดูผมเล่นมาหลายตัวแล้วนะครับก็พอจะแนะนำได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวธรรมดาหรือตัวโปเกมอนเทพก็ตามนะจะเว้นสายเติมนะผมไม่สามารถแนะนำได้ครับเพราะผมไม่เติมผมไม่มีประสบการณ์ฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆคือได้หมดนะครับรู้หมดแหละนะครับอัปเกรดนู่นนี่นั่นหาของยังไงอ่ะก็ประมาณนั้นอ่ะไปจริงเกมนี้ก็7ปีแล้วนะฮะผมก็เล่นตั้งแต่ ID เกมมาวันแรกอ่ะ7ปีที่แล้ว
แต่ว่าทำคลิปลงช่องเนี่ยทำแค่2ปีนะทำปี2022ตอนนี้24แล้ว2ปีก็น้องๆก็ให้การต้อนรับกันเป็นอย่างดีสำหรับเกมนี้ผมคิดว่าจะไม่มีใครดูแล้วมันเป็นเกมเก่ามากแต่ก็ถือว่าเฮ้ยตายเลยถ้าเป็นเงี้ยเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละก็มันเป็นซะอย่างนี้เห็นไหมเวรกรรมลงมานี่คือจบเลยนะโชคดีว่ะหลับก็ลอยอยู่ก็หลับได้โอเคปลดล็อกเคซี่นะครับในเขตจับเรามารับของก่อนไม่รู้มันให้ตัวอะไรนะผมไม่ได้เช็คเลยมันก็ให้เคซี่นี่ว่ะเรียบร้อยครับโอ้ไม่เอาเปิดกล่องครับผมนี่เดี๋ยวผมไล่เก็บนะเนี่ยดูดิผมแทบจะไม่ได้4ดาวเลยอ่ะส่งเควสกันก่อนนะฮะแป๊บนึงคุยน่าจะต้องเลเวลสัก3 2 3 3วันนี้คุยไปเรื่อยนะครับมันจะได้เควส EXP อยู่เรื่อยๆอ่ะเลเวล32นะปลดล็อกชะตาศัตรูครับลองสู้ดูก็ได้มันจะเป็นการเข้าไปแบทเทิลนะฮะนี่ก็เดินส่งเควสเลเวลก็ขึ้นละน่าจะจบที่33ได้นะอาจจะไม่ถึง35หรอกวันนี้โอ้เขาเปลี่ยนร่างแล้วด้วยเรายังเป็นร่างธรรมดาอยู่เลยแรงด้วยไม่ไรผมกดยอมแพ้ไปก่อนผมไม่เกียจเล่นหมดนี้ทุกคนถ้าดูผมมาผมจะรู้ว่าผมไม่ค่อยเล่นหมดนี้แต่ผมแค่จะเข้ามาเอาของครึ่งนึงก็ยังดีนะครับมันเสียเวลาสู้ครับตั้ง5เทิร์นนะแต่สู้ก็ได้ครับสนุกดีนะฮะเนี่ยเราเป็นแค่โปเกมอนธรรมดาครับไม่ได้เก่งอะไรอ่ะโอเคเหลืออีกหนึ่งครั้งป่ะโอเคหนึ่งตาเมื่อกี้เหลือสองเลยกดได้สคริปต์หนึ่งแล้วก็สู้หนึ่งเลเวล42นะมันเอาค่าพลังมาแมทช์กันนะฮะชะตาใกล้ๆกันเลเวลไม่ได้สนใจอ่ะมาตรงนี้ก็ดีละจัดไปครับผมที่ได้จะตายอีกนะครับอุ้ยมากดไปต่อครับ achievement เลยส่งเควสกันต่อเลยครับรับเละๆรับจุกๆรับแบบไม่ต้องหยุดbattle ต่อนะครับ800 759ครับ battle กันต่อเลยนะครับระหว่างที่ไล่เก็บไปพวกนี้ไปนะมาลุยกัน thank you เรียบร้อยแล้วอุ้ยได้169เพชรขึ้นมาลืมเลยนะครับจะ 4,000 ลาแป๊บเดียวนะครับด่านที่ราบแสงดาวเนี่ยถ้าเกิดเราผ่านได้ก็จะปลดลูเกียนะฮะประมาณนี้นะครับก็มาปั้นตัวละครกันดีกว่าผมจะปั้นดอนก่อนนะไม่รู้จะปั้นได้ไหมโอเคคุกกี้17คือมันพอเหลือพลังกายเยอะมากอะถ้าเล่นด่านประจนภัยก็ไม่ได้นอนเอาเนี่ยผมเล่นได้อีกหลายด่านเลยนะผมจะแบ่งเล่นไปเรื่อยครับไม่เล่นหักโหมมากก็เอาตรงนี้ไปก่อนตรงนี้รายได้อยู่นะรายถึง20แล้วนะครับอัปเกรดก่อนนะครับกระดิ่งสันติโอเคเลเวล33ไปเลยใช้พลังกายไงเต็มหมดละโอเคได้ดิซาโดนะจะโดโดเลยน่าจะได้เปลี่ยนร่างเลยเนาะขอดูก่อนนะว่าอีโวประมาณไหนนี่ไงอีโวได้แล้วเป็นดอนไปก่อนนะครับดิซาโดนะครับฉันเลือกนายตอนนี้พลังก็น่าจะเกือบแสนไม่กล้าต้องใช้เวลาอีกเยอะแหละนี่ครับได้โปเกมอนมาอีกหนึ่งตัวนี่เพชร37แล้วเว้ย91,000นะครับ
คราวนี้ก็จะมีการสลับตำแหน่งกันนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงกันเล็กน้อยแล้วเราจะไล่เก็บด่านอื่นๆกันนะครับผมจะทำสถิติให้ดามันเต็มนะฮะก็ไล่เล่นไปเรื่อยแบบนี้ครับไล่ตีไล่บู๊ไปนะครับคือโดนอะไรครับโอเคเนี่ยไล่เก็บไปเรื่อยผมก็จะไล่เก็บไป EP นี้เราเล่นแบบชิวๆสบายๆครับถือว่าเราผ่านเกราะมาเมื่อกี้มาแล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเกราะเมื่อกี้ก็ถือว่าสบายๆอาจจะเล่นเนี่ยผมก็จะเล่นรอเวลาเพื่อจะไปเล่นไต่แรงนะครับขึ้นไปอีกนะตอนนี้อันดับผมจะขึ้นไปอีกนะฮะพลังผมจะแสงละไปตรงนี้ครับ10,000กับ90,000 9เท่ามาลองดูจัดไปครับฟึบเรียบร้อยผ่านง่ายมากนะครับตอนแรกนี่แม่งผ่านโคตรยากเลยโหมาไปครับมีดอนเป็นตัวโฉบด้วยนะประเด็นแต่ประเด็นใดๆคือใดๆคือเวโอโคตรเร็วเลยนะจริงๆมาลุยเรียบร้อยครับได้เป็นแล้วอ้าวเฮ้ยนี่ถัดไปครับนี่รู้สึกว่าจะแค่นี้ครับจบก็เลยรับเก็บรับจบมาครับฟลิมโอ้ยน้ำกับน้ำยังไม่รอดอ่ะคิดดูแล้วกันเอาเจ้าอะไรกับตัวอื่นอีโอ้โหยอดดีมากครับเดี๋ยวอีกด่านหนึ่งแอบแฝงแอบซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองไล่ไว้หมดนะครับซุ่มร้อยครับฟุ้มโอ้โหดีเมจรัวหลังแทบหลุดไปดูดีอยู่ไหนครับดีมากครับหลังนี้ก็เหลือแค่ดาวเดียวคือตรงนี้ครับผมไล่เก็บให้หมดอะไม่ได้100,000ก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้เราได้ดิสดอนมานี่ตัวที่ผมชอบมากๆนะครับผมก็เล่นเป็นลูกรักช่วงแรกยาวๆไปสัก80ค่อยออกซุ่มโอเคเดี๋ยวรอเขาลงมาครับเดี๋ยวผมก็โฉบก่อนเลยตอนที่เขาจะลงมาแล้วก็ทำให้เขาหลับด้วยเอ้ยมาเชิญลังนักล่าเลยตอนนี้เหรอเรียบร้อยครับ4ดาวเน้นๆมาลุยมาครับหมดแกงหมดแล้วมั้งเปิดเพชรอีกแล้วโอ้โหอยู่นี้สร้างตัวได้เลยเว้ยมาลุยกันต่อครับตรงนี้ไก่ละมาลุยกันต่อโอ้โหดีมากครับแทบหลับจะ4ทุ่มนะครับตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยมาวิ่งกันโดนเรียบร้อยครับแรงอยู่นะสกิลเรานี่แบบยอดมาดิวิ่งกันต่อไปหรือ2ด่านผมจะได้เก็บด่านธรรมดาไปก่อนด่านระดับยากก็ค่อยๆเล่นเพราะว่าผมเล่นไปน้อยด่านอยู่ไม่ได้เล่นเยอะมากเลยตามเก็บเฉพาะด่าน normal ก่อนนะไปแล้วก็สิ่งสุดท้ายครับมายอดครับผมเอาจนได้อี้ดอนไม่พร้อมดอนไม่พร้อมมาครับคิวต่อไปก็น้องเวลโอนะฮะเฮ้ยอะไรเจ้าสีดาวไปหรอเจ้าสีดาวไปหรออ่ะเรียบร้อยครับผมตรงนี้ก็ผ่านไปอีกหนึ่งครับเดอะเอ็มบิลออนนะครับแบ็กกี้มาโอเคเฮ้ยไม่หมดเหรอโอ้โหเหลือหนึ่งดาวแอบซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับผมใครจะไปรู้ล่ะนี่ไงคือโดนแล้วโดนกระทุ้งอีกแล้วครับ1/3มันไปครับผมมาดิ
โดนอีกแล้วมาเลยออกมากดดันแม่งดีกว่ามาลืมเลยนั่นโดนได้ครับนี่ไงนี่ไงร่วงเลยดีมากครับผมหมดแล้วมั้งไม่เหลือละรับเพชรกันอีกต่อนี่ที่เหลือก็แม็กซ์แล้วก็ด่านนี้ยังไม่เคยลงนะฮะส่วนด่านระดับเทพนะที่ผมไล่เก็บไปก็จะมียิมแรกยิมแรกยิมนี้อ่ะยิมนี้อีกหน่อยนึงก็จะจบแล้วที่เหลือผมก็จะมาเปิดทีละด่านทีละด่านถ้าเกิดว่ามันผ่านไม่ได้ก็ค่อยพักพักเสร็จก็ไปอัพพลังอัพพลังเสร็จก็มาสู้ต่ออะไรประมาณนี้เป็นวัฏจักรนะฮะแต่ก็พอได้อยู่นะครับทำได้ดีระดับหนึ่งแหละครับผมแต่พลังก็เกือบแสนนะก็ถือว่าได้อยู่นี่แหละเรียบร้อยนะฮะKO ก็น่าจะได้เพชรมาหลายอยู่นะน่าจะมี 4,000 อัพอ่ะดูทรงแล้วรับหนอนเนาะดีมากครับ 4,001 แล้วอ่ะคิดดูแล้วกันอ่ะโอเคก็คิดว่าน่าจะคร่าวๆนะฮะประมาณนี้แหละนะฮะมันก็มีหนทางยังมีขนทางอยู่นะครับอัพเกรดกันต่อไปนะครับสกงสกิลดีมากครับนะโอเคผมสำหรับ EP นี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้ก่อนนะก็เล่นมาค่อนข้างเยอะวันนี้ก็เลยมาอีกประมาณ3เลเวลพลังนี้ก็เฉียดเฉียด 100,000 นะครับนะโอเคก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ยอดมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปหน้านะครับผม See you again